วส์ข่าวภาคเช้าวันนี้นะคะจะมีบล็อกเกอร์สาวคนหนึ่งค่ะที่เขาจะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามทั้งแบบเฮลตี้ทั้งบิวตี้ทุกอย่างเลยนะแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะแนะนำทางด้านความงามอย่างเดียวนะคะตัวของพี่เอิร์กเองเนี่ยสวยมากจริงๆแล้วขอต้อนรับพี่เอิร์กเลยแล้วกันพี่เอิร์กสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อผมมือไม่ได้สวัสดีค่ะพี่เอิร์กอยู่กับเราแล้วนะคะพี่เอิร์กเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องสำอางนะคะพี่เมย์เสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสวยความงามนี่ต้องให้พี่เอิร์กเป็นคนตัดสินเลยให้นิยามพี่เอิร์กได้คำเดียวเลยว่าเปเปอร์เปเปอร์เดี๋ยวจะหาว่าดิฉันใช้ภาษาปีบัตรอีกหรือเปล่าเนี่ยเรามารู้จักกันดีกว่าครับให้พี่เอิร์กแนะนำตัวหน่อยดีกว่านะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอิร์กนะคะก็ตอนนี้เป็นนักเขียนออนไลน์อยู่ที่บล็อกerk-erk.com หรือว่า erk.com นะคะเป็นชื่อตัวเองเอิร์กเลยใช่นะครับผมเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์อย่างนี้ถามนิดนึงครับเป็นไปเป็นมายังไงถึงมาแบบเป็นบล็อกเกอร์ได้นะครับค่ะก็การเป็นบล็อกเกอร์ค่ะเมื่อก่อนเราก็จะเริ่มต้นมาจากการเขียนไดอารี่ออนไลน์นะคะก็ทุกคนเมื่อก่อนน่าจะเคยได้ยินเรื่องไดอารี่ก็มีคนที่แบบอาจจะมีชื่อเสียงจากทางไดอารี่ออนไลน์เยอะแต่ก็ไม่ได้ดังถึงขั้นนั้นแต่คือเราเริ่มต้นมาจากพื้นฐานการเขียนไดอารี่ออนไลน์ถึงจุดนึงเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแบบพอเราได้เริ่มเข้ามาช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็กำลังบูมมากนะคะเริ่มเข้าถึงง่ายขึ้นทีนี้ก็เข้าไปเล่นในเว็บโซเชียลที่เป็นเกี่ยวกับพวกคอมมูนิตี้ความสวยความงามนะคะแห่งนึงทีนี้พอหลังจากนั้นเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เห็นแบบเฮ้ยมีคนแบบเหมือนทำแบบเก็บเป็นพื้นที่ของตัวเองเวลาที่จะโชว์ผลงานเวลาแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเว็บข้างนอกเองเราก็รู้สึกแบบโอ้โหมันแบบไฮโซจังแล้วรู้สึกมีสาระก็รู้สึกเขาแบบทำมีสาระแล้วเราก็ชอบเรื่องความสวยความงามเหมือนกันชอบเขียนเหมือนกันไดอารี่เขียนมา6ปี6ปีนานมากเลยก่อนที่จะมาทำในเรื่องของบล็อกอะค่ะบล็อกนี่ก็เกือบ3ปีแล้วก่อนเป็น9ปีแล้วนะใช่ค่ะแสดงว่าแบบคลุกอยู่ในวงการความสวยความงามตามเขาเราไม่ต้องถามอายุเลยนะครับว่าเท่าไหร่แล้วอย่าเรื่องของอายุนี่ไม่เป็นตัวเลขไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ภูมิปัญญาความสวยความงามที่อยู่ภายในพี่เนยคำถามก็ถามพี่อย่างนี้ครับทำไมถึงมาจับเรื่องของความสวยความงามได้ข่าวว่ารีวิวผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะที่เกี่ยวกับความสวยความงามจริงๆเราก็ใช่คือเน้นไปเรื่องของความสวยความงาม360องศาก็พยายามที่ทำให้มันได้แบบทุกวงจรก็จะมีทั้งแบบเรื่องแบบเมคอัพเทคโนโลยีความงามเรื่องของทัศนคติแล้วก็จิตใจความคิดอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็แฟชั่นบางทีก็มีนำไปโพสต์ด้วยพยายามให้มันครอบคลุมทั้งหมดเลยเรื่องนี้น่าสนใจนะเมื่อกี้ที่พี่เอิร์กว่าเป็นเรื่องของทัศนคติเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าสวยแต่ว่าความสวยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนใช่ไหมคะทัศนคติแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแล้วบางทีแต่จริงๆบางทีเป็นตัวของตัวเองก็สวยแล้วนะครับแล้วอย่างนี้นอกจากอาชีพไหมฮะการเป็นบล็อกเกอร์หรือว่าเป็นงานอดิเรกมากกว่าจริงๆเรียกว่าเป็นบล็อกน่าจะเรียกเป็นงานอิสระมากกว่ามันยังไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบแน่นอนเป็นเรื่องของคือจริงๆแล้วมันเกิดมาจากงานอดิเรกนะคะพอถึงจุดๆนึงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราทำไปสักพักนึงเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีแบรนด์หลายๆแบรนด์ติดต่อเข้ามาจากงานอดิเรกก็กลายเป็นงานเสริมก็มีจ็อบเล็กจ็อบน้อยเราก็มีนู่นนี่นั่นแล้วจนวันนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นที่เป็นงานอิสระได้ซึ่งเราก็สามารถเลือกทำได้เองโดยที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับอะไรอะเรื่องนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าบางคนเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับการเป็นบล็อกเกอร์ความสวยความงามเขาจะเริ่มจากตัวที่เขาชอบก่อนแล้วเขาก็ต้องซื้อเองไงแล้วพอแบบซื้อเองไปเรื่อยๆไม่มีตังค์นะเพราะว่าอัพขึ้นนี่ก็คืออัพฟรีอะค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยบางคนก็จะมีแบบมีแบรนด์ต่างๆเอาเครื่องสำอางมาให้ใช้เพราะว่าเป็นการได้ประโยชน์สองฝ่ายตัวเราในฐานะเป็นบล็อกเกอร์เองก็ได้รีวิวเครื่องสำอางและตัวเจ้าของเครื่องสำอางเองเขาได้เป็นการประชาสัมพันธ์ของเขาด้วยแล้วของอย่างพี่เอิร์กนี่คือเป็นยังไงคะก็จริงๆเราจะมีทั้ง2อย่างนะคะเพราะว่าเราเกิดมาจากงานเด็กๆในเรื่องของความที่เราชอบนะคะเราก็จะมีในเรื่องของซื้อจริงใช้จริงใช้เองอยู่ด้วยพาร์ทนึงนะคะแล้วก็อีกพาร์ทนึงพอเหมือนประมาณปีที่2อะไรเงี้ยค่ะแบรนด์ก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเมื่อเราพูดแล้วเหมือนมีคนติดตามนะคะก็เริ่มแบบคือเราใช้จริงรีวิวจริงว่าอะไรเป็นยังไงข้อดีข้อเสียเราก็มีให้ซึ่งมันจากต่างจากแอดเวอร์ทอเรียลนะคะเราก็จะพูดจริงเหมือนผู้บริโภคที่แบบคุยกันอะไรทำนองนี้ก็พอหลังจากนั้นหลังจากปีที่2เนี่ยก็จะเริ่มมีแบรนด์ที่เขาส่งของมาให้เรามากขึ้นแต่ว่าก็รีวิวตามจริงอะก็รีวิวตามจริงดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีก็คือบอกเลยว่าอันนี้เหมาะกับผิวแบบไหนหรือไม่เหมาะใครไม่ควรลองทำนองนี้อ๋อแล้วอย่างนี้พี่แบบไม่กลัวฮะผลิตภัณฑ์บางอันแล้วพอใช้แล้วแพ้อย่างเงี้ยเคยปีแรกๆมีเหมือนกันค่ะใช้แล้วแพ้แล้วก็หายไปพักรักษาสิวอยู่พักนึงจนตอนหลังเนี่ยพอเราเริ่มรู้แล้วว่าผิวของเราเป็นแบบไหนเริ่มแบบมีความรู้ในเรื่องของผิวหนังเข้ามาปุ๊บ
นะคะหลังจากที่เราได้ไปพบแพทย์อะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มมองหาในสิ่งที่เหมาะกับเราอะไรที่ไม่เหมาะเนี่ยเขาก็ติดต่อคุณเอิร์กช่วยแบบคือเอิร์กจะไม่เหมาะกับสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นซึ่งในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีงานเอิร์กขออนุญาตไม่ได้รับละกันแต่ถ้าเกิดแบบPR อะไรเงี้ยเราก็ช่วยเขาได้สมมุติตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรออกใหม่เพราะว่าเราจุดมุ่งหมายของเราคือแชร์เรื่องความสวยความงามนะคะอะไรตอนนี้มีอะไรดีหรือว่ามีอะไรน่าสนใจโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเราก็มาแชร์ปกติอยู่แล้วในแฟนเพจแล้วเรามีวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ยังไงคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอามารีวิวละเลือกยังไงวิธีการนะคะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นแบบคลั่งอะไรเป็นพิเศษใช่โอ้โหแบบมันดีมากคือมันต้องเดี๋ยวนั้นแต่ส่วนมากถ้าเกิดไม่ได้รีวิวในบล็อกเนี่ยจะเป็นแบบสั้นๆที่แบบแฟนเพจก็จะเป็นรูปแล้วก็แบบเหมือนพูดถึงความประทับใจสั้นๆก่อนทำแบบนี้ค่ะได้ข่าวมีชาวแฟนเพจเองก็มาบอกคุณเอิร์ธมีตัวนี้ครีมนู่นนี่นั่นมาร์คนี่นั่นกำลังดีกำลังฮิตนะรีวิวให้หน่อยจริงไหมฮะจริงๆก็มีนะทั้งนั้นแล้วพี่เอิร์ธคือต้องไปตามไปหาครีมตัวนั้นมาไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือเอิร์ธบอกอย่างที่บอกว่าเริ่มเราเคยเป็นสิวหนักๆเรารู้แล้วว่าผิวของเราเหมาะกับแบบไหนเราก็จะแบบมองเฉยๆว่าตอนนี้เนี่ยเขานิยมอะไรกันนะพอนิยมปุ๊บเราก็จำมาแล้วโอเคนี่นะแล้วเดี๋ยวเอิร์ธก็อาจจะเอิร์ธเคยใช้อะไรก่อนเนี่ยเอิร์ธก็จะเริ่มพิจารณาจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มหาส่วนผสมในครีมที่เขาว่ามาว่าเรามีสิทธิ์แพ้หรือเปล่าถ้ามีต่อให้มันดีแค่ไหนเอิร์ธก็จะแบบแค่มองเพราะเรารู้ว่าใช้ไปหน้าเราก็เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างครีมบางอันน้องแจมเคยได้ยินไหมแบบพอกไป1นาทีแล้วล้างออกด้วยนะคะขาวขึ้นมาทันตาอ๋อ1นาทีกลัวมั้ยกลัวมากค่ะอย่างนี้ต้องมีกระดาษกระดาษลิสมาร์ทหรือว่าก็จริงๆเราสามารถไปที่แบบเหมือนแบบศึกษาภัณฑ์หรือกรมวิทยาศาสตร์เงี้ยเพื่อซื้อกระดาษอะไรเงี้ยมันจะมีกระดาษแบบทดสอบเรื่องประหลอดอะไรเงี้ยอยู่ชื่ออะไรนะเมื่อกี้กระดาษลิสมาร์ทลองมาใส่แล้วมันจะเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยก็คือกระดาษที่ทดสอบความเป็นกรดเป็นด่างอะนะคือวิทยาศาสตร์ประจำวันที่เราเคยเรียนมาเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตได้มันเพิ่งมีข่าวออกว่าจับครีมที่มีประหลอดแบบเยอะจริงๆแล้ววิธีการเลือกครีมที่ถูกต้องอันดับแรกเลยเราอาจจะดูเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะเลือกแบบแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือความปลอดภัยคืออย.นะคะจริงๆก็ควรมีควรขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้อุ่นใจนิดนึงแล้วก็อีกสำคัญอีกประเด็นนึงต้องรู้ว่าผิวตัวเองเป็นแบบไหนถ้าไม่รู้เกิดใช้ไปแบบสมมติวิเธอครีมตัวนี้ดีให้แล้วเราก็แบบเฮ้ยเพื่อนใช้แล้วดีมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับเราแล้วตัวอย่างครีมมันมีครีมสำหรับหน้ามันบางคนผิวแห้งใช่ไหมฮะบางคนผิวผสมคือต้องรู้ตัวเองก่อนแหละต้องรู้ตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าแบบไปดูกูรูดูบล็อกเกอร์แล้วแบบเขาใช้อะไรก็ดีแล้วเราไปใช้ตามไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้วิธีต้นๆคุณเอิร์ธครับบอกได้ไหมว่า3ผิวที่พูดมาเนี่ยมันมีความแตกต่างไงหรือสังเกตยังไงบางคนอย่างผู้ชายอย่างผมเนี่ยนะฮะก็จะไม่ค่อยทราบว่าเอ๊ะจะดูยังไงว่าตัวเองเป็นผิวยังไงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสมมติเราอาจจะสังเกตจากหลังล้างหน้านะคะถ้า2ชั่วโมงเนี่ยถ้ามันมันทั้งหน้าเนี่ยอ่ะโอเคเราอาจจะผิวมันนะคะหรือว่าโอเคถ้าหลังจากล้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าช่วงจมูกกับช่วงหน้าผากเราเนี่ยนะคะมันมันแสดงว่าผิวของเราเป็นผิวผสมนะถ้าเกิดแบบยังแบบโอ้โหยังล้างหน้ามาแล้วไม่รู้สึกว่ามีน้ำมันหรือว่าแบบมีเป็นขุยหรือไม่รู้สึกว่ามันตึงๆเนี่ยอาจจะแสดงว่าผิวเราแห้งแต่นะที่นี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย3ผิวเนี่ยอาจจะขาดความชุ่มชื้นและอาจจะแห้งเกิดขึ้นได้เวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่รุนแรงเช่นยารักษาสิวหรืออะไรเงี้ยแบบทาละลายสิวอุดตันนะคะอะไรอย่างเงี้ยพอล้างปุ๊บก็ขาดความชุ่มชื้นแสดงว่าความมันกับความชุ่มชื้นคือคนละตัวกันใช่ไหมคะใช่มันก็คือน้ำมันคือต่อมของเราก็จะผลิตน้ำมันออกมาเราจะเขาเรียกว่าน้ำหล่อเลี้ยงค่ะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องผิวเราจากมลภาวะภายนอกคนผิวมันก็จะได้เปรียบตรงอาจจะไม่ค่อยระคายเคืองอะไรง่ายแต่ข้อเสียคือสิวหรืออะไรเงี้ยมาแบบทีก็เป็นหัวใหญ่ๆรูขุมขนกว้างทำนองนี้ประมาณนั้นเป็นเหมือนพี่เนยเป็นหน้าผิวผสมเหมือนกันเพราะว่าจมูกกับหน้าผากจะมันส่วนอื่นจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่สิวมาทีนี้มาเองเลยทีเดียววิธีดูแลก็จะยากสำหรับผิวผสมคืออาจจะต้องใช้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวแห้งและผิวมันครับผมผลิตภัณฑ์ตอนนี้เขามีบอกอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนผิวอะไรเพียงแค่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นผิวอะไรอย่างที่พี่เอิร์กบอกแล้วนะสังเกตตัวเองง่ายๆแค่นั้นเองแอบถามอย่างนี้เพื่อครับแล้ววิตามินนะฮะวิตามินความงามตัวนี้ที่กินกูต้าไทโอนกินแล้วคอลลาเจนบางคนมีกินแล้วกินทำให้หน้าเรียวเรียวจริงหรอโอเคจริงๆแล้วเอาเรื่องประเด็นเอาเรื่องวิตามินปกติกันนะคะจริงๆวิตามินพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะกินเป็นแบบซีอีอะไรเงี้ยพื้นฐานอย่างเงี้ยโอเคอาจจะช่วยในเรื่องของสุขภาพได้บ้างนะคะผิวพรรณความชุ่มชื้นแต่ในเรื่องของกลูต้าเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเคยมีงานวิจัยออกมาว่ากลูต้าเนี่ยทำให้หนูเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะแล้วก็การรับแสงของดวงตาของเราเนี่ยจะลดน้อยลงดังนั้นไม่ว่าจะกินฉีดทาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็
นิดนึงเพราะมันมีงานวิจัยทางการแพทย์ออกมาอันนี้จบประเด็นเรื่องกูต้าไปก่อนทีนี้เรื่องคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะมีเมื่อก่อนเขาจะนิยมฉีดคอลลาเจนกันเพื่อให้มันได้ผลแต่คอลลาเจนในความเป็นจริงแล้วในเรื่องของการรับประทานอันนี้ปรึกษาคุณหมอมาเพิ่งล่าสุดบัดหมาดเลยกับศาสตราจารย์นะคะเขาก็จะบอกว่าเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยคอลลาเจนโอเคมันมีอยู่แต่เราไม่รู้ว่าคอลลาเจนจะไปพอกตรงส่วนไหนของร่างกายเพราะว่าเรากินแล้วมันก็ซึมเข้าไปมันจะอาจจะไปพอกตรงข้อหรืออะไรพอกตรงหัวใจแล้วมันจะทำให้หัวใจทำงานปกติหรือเปล่าคือได้จริงกินคอลลาเจนได้คอลลาเจนจริงแต่มันจะไปอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายบ้างแต่จริงวิตามินสิ่งเหล่านี้มันก็สกัดมาจากอาหารที่เรากินอยู่แล้วใช่ไหมก็มีส่วนค่ะหรือว่าอาจจะแบบคือถ้ากระตุ้นเราต้องดูว่าจะกระตุ้นตรงส่วนไหนเลกูต้าไทโอนเคยมีคนบอกว่ามันอยู่ที่ตับของเราเนี่ยแหละจริงตับเราสร้างเองได้เพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงแล้วกินเข้าไปเนี่ยตับก็ต้องทำงานหนักต้องขับอะไรออกมาคือเหมือนมันไปกดไว้แล้วทำให้เราตัวซีดคนก็เข้าใจเองว่าเอ้ยขาวหรือเปล่าแล้วบางทีมันไม่เห็นผลตอนนี้นะเรื่องผลเสียที่มีต่อร่างกายอายุมากไปแล้วสิรู้กันเลยนะนี่ถามพี่เอิร์กค่ะพี่เอิร์กจะว่าตอนนี้เนี่ยคือเราฟังพี่เอิร์กแล้วนะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เอิร์กมีความรู้อะแล้วแบบเฮ้ยรู้ได้ยังไงแล้วถ้าแบบใครที่อยู่ทางบ้านอยากจะเป็นบล็อกเกอร์แบบพี่เอิร์กบ้างจะเริ่มยังไงดีคะก็จริงๆให้เลือกที่จะทำในสิ่งที่เรารักก่อนนะคะอาจจะไม่ได้แบบคือเริ่มแรกมันคงไม่มีใครมองเรื่องของตัวเงินไม่ได้มองอยู่แล้วแล้วก็แบบทำในสิ่งที่เรารักทำไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆมันก็มีโอกาสดีๆที่เข้ามาเองโดยที่แบบเราก็ทายไม่ถูกเหมือนกันมันไม่มีความแน่นอนประมาณนั้นนะคะก็อาจจะต้องมีบล็อกเป็นของตัวเองหรือว่าเป็นเว็บไซต์หรืออะไรก็ได้ค่ะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยบล็อกฟรีๆมีเยอะแยะให้เราสมัครเช่นบล็อกแก๊งพันทิปเอ็กซ์ทีนเด็กดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นได้ครับอ่ะสุดท้ายให้พี่เอิร์กของเราเนี่ยนะครับผมเนี่ยฝากความสวยความงามเกี่ยวกับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าแล้วก็ใครอยากจะติดตามต่อทำยังไงครับก็สามารถถ้าเกิดว่าจำยากลองเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์ ERK คิดกลางหรือ that ERK นะคะก็จะพบก็จะมีทั้งบล็อก erk.com แฟนเพจก็ erk.com เหมือนกัน Twitter ก็เนี่ยค่ะก็จะมีแบบหลายส่วนมี Twitter นะคะก็ @erk_erk หรือว่าเป็น Instagramหรือว่าจะเป็น YouTube คือเสิร์ชเอิร์กก็น่าจะขึ้นหมดอะแสดงว่านี่คือพี่เอิร์กใช้อินเทอร์เน็ตใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นตัวหลักเลยนะในการประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเราใช้เป็นมันก็จะซัพพอร์ตในสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอได้สุดท้ายถามละบล็อกเกอร์สาวสวยรีวิวความงามขนาดนี้จริงๆมีอาชีพเป็นของตัวเองไหมทำอะไรอยู่จริงๆตอนนี้คือดูแลลูกค้าเก่านะคะก็จริงๆทำที่ AA ไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะไม่ใช่ใช่คือดูแลลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ควบคู่ไปกับบล็อกเกอร์ประมาณนั้นไม่น่าเชื่อว่าสาวขายประกันจะมารีวิวความงามได้นะใช่แล้วจริงๆก็เปลี่ยนมาหลายอาชีพจนพักนึงเราอยากได้อาชีพที่เราสามารถทำงานที่บ้านเลือกได้ว่าจะทำอะไรโอ้โหบางทีนะความประสบความสำเร็จของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ทำงานที่เรารักหรือยังถูกต้องอันนั้นสำคัญสุดค่ะเพราะเราจะไม่เบื่อใช่ครับหลายครั้งความชอบก็นำไปสู่หน้าที่การงานแล้วก็ความมั่นคงด้วยเหมือนกันนะนะครับผมในวันนี้รายการของเราแหมเสียดายเหลือเกินเวลาน้อยนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมกลับมาพบกับแอดนิวส์ข่าวภาคเช้าได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เลยบ่ายสองครึ่งจนถึงบ่ายสามนะครับพูดคุยกันผ่านหน้าจอสดๆแบบนี้ได้นะครับใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวแจมพี่เนยแล้วก็พี่เอิร์กขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ขอบคุณพี่เอิร์กมากนะคะขอบคุณค่ะและลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ